ราก็พาพี่จาเป็นท็อปเซลของออโต้แกลเลอรี่เราด้วยมาแจมด้วยกันครับตัวนี้เป็นไงครับน้องส้มโอตัวนี้นะคะที่เราจะพาชมถัดไปนะคะจะเป็นตัวคาดว่าน่าจะขายดีอีกรุ่นนึงเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยล่าสุด นะคะที่ฟอร์ดออกมานั่นก็คือตัว DVL Sport นั่นเองตัวนี้ค่ะถูกใจไหมส้มโอถูกใจถูกใจมากตัวนี้โอชอบมากเลยนะคะไฟสีที่เขาเรียกว่าอะไรนะสีแคมป์สีเป็นไฟสีแรมครับสีแรมนะคะนี่ไฟเดย์ทามวิ่งตอนกลางวันเป็นตัวสีคือโฉมอ่ะจะคล้ายๆกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไวท์แท็กแล้วก็ตัวสปอร์ตของเรานะคะด้านหน้าเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีออปชันที่ต่างกันใช่ไหมคะตัวนี้กี่แรงม้าครับน้องสมโอตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ 2.0 นะคะแต่ว่าเป็นตัว6สปีดเนาะแล้วก็แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าค่ะนะคะตัวนี้เลยนะคะด้านหน้าที่เห็นนะคะก็จะสวยงามแบบนี้ก็ยังทำเป็นสีกาไฟอยู่เหมือนเดิมนะคะพี่จ๋าชอบตรงไหนบ้างครับพี่ที่ดูแล้วตัวใหม่ก็ไฟครับจะเป็นไฟท้ายนะครับเอ้ยจะเป็นไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็น LED นะครับแล้วก็ตัวเป็นไฟ C แรมขนาดใหญ่มันก็ดูซึ่งวิสัยทัศน์ในการมองผมว่าจากระยะไกลมากขึ้นนะพี่เนาะใช่ใช่ครับผมไม่รู้จะแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วชุดแต่งเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอให้ประดับยนต์ได้รถไปก่อนได้เพราะว่ามันสวยอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะเราพยายามหาใช่คัดสรรนะครับคัดสรรให้นะครับผมและผมที่ชอบเป็นคือชอบภายในนะผมว่าชอบภายในพาไปดูได้ไหมพี่แทนสมโอพาไปดูก่อนที่จะไปดูภายในเราดูรอบคันก่อนให้ชมความสวยของตัวจริงเลยนะคะที่โชว์ในงานมอเตอร์โชว์สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้มางานนะคะก็ดูคลิปเราไปก่อนนะคะจะได้เห็นตัวจริงเนาะประกาศดูด้านข้างก่อนด้านหน้าจากที่ลูกค้าเห็นความสวยแบบนี้แล้วนะคะด้านข้างก็มีลูกเล่นให้เล่นเยอะมากๆเลยนะคะด้านข้างตัวนี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นตัวใหม่เลยใช่ไหมคะเป็นตัวใหม่ครับคือปกติเจเนเรชันเนี่ยมันจะมี XLT แล้วก็จะเป็น Y-Tech นะครับอาจจะมีลิมิเต็ดมาแต่ว่าตัวนี้ก็เหมือนจะมาแทนตัวลิมิเต็ดจะเป็นรุ่นสปอร์ตความเข้าใจของหนูเองหนูก็คิดว่าตัวนี้ฟอร์ดเขาทำเพื่อจะมาแทนตัวลิมิเต็ดแต่ก่อนอ่ะเราจะมีตัวลิมิเต็ดแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือลิมิเต็ดไม่มีแล้วเขาก็เลยทำตัวสปอร์ตมาซึ่งสปอร์ตตรงนี้ก็ด้านข้างนะก็มาพร้อมซุ้มล้อเลยแบบนี้นะคะแม็กและยางนะคะสเปคก็จะอยู่ที่นะคะ255/65ตัวนี้เป็นขอบ18นั่นเองนะคะหนูดูสวยเลยนะคะจริงๆแล้วถ้าไม่แต่งก็ครบเลยนะคะต้องส้มโอต้องดูดีๆนะครับว่าอย่างตัว Y-Tech ที่เราดูเมื่อกี้ดิสเบรก4ล้อแต่ตัวนี้ด้านหลังจะไม่ได้ดิสเหมือนตัวด้านบนที่เราไปดูเมื่อกี้จะเป็นน้ำเบรกเพราะว่า1เลยฟอร์ดเขามองว่ากลุ่มที่เป็นไฮซีรีส์เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นบรรทุกเท่าไหร่นักรถที่ไม่บรรทุกใช้ดิสเบรก4ล้อมันจะเบรกได้ดีกว่าแต่ถ้ารถที่บรรทุกเยอะๆอย่างตัว XLT หรือตัว Sport เนี่ยเบรกที่เหมาะสำหรับการบรรทุกก็จะเป็นพวกดัมเบรกมันก็จะแย่นะครับตัวข้างบนจะเป็นดิสเบรกดัปเตอร์เป็นดิสเบรกเพราะมันไม่ได้เน้นบรรทุกเน้นดุยนี่ก็จะเป็นดัมเบรกลูกค้าลองดูนะคะว่าคันนี้นะคะตัวสปอร์ตไม่ได้ดิสเบรก4ล้อนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ยังที่สำคัญนะคะยังมีตัวเหยียบเหมือนเดิมเลยนะคะตัวนี้เลยที่ฟอร์ดดีไซน์เนาะตัวนี้โอชอบมากๆเดี๋ยวโอจะรีวิวให้ดูนี่คนตัวเล็กใช่ครับเวลาเล่นสงกรานต์ก็จะได้ไม่ลื่นแล้วโอเคส้มโอมาดูข้างหลังไหมอันนี้ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันเหมาะสำหรับการบรรทุกนะครับพื้นที่กระบะท้ายจะกว้างขึ้นโดยทั่วไปถ้าเป็นไม้ขนาดมาตรฐานเนี่ยวางมันจะตะแคงตัวนี้จะวางได้พอดีเพราะมันขยายมานิดนึงแล้วมากกว่าพาเลทได้พาเลทเข้าได้แล้วเวลาระวางไม้พอจะเลื่อยนะพวกแคมป์พวกเนี้ยส้มโอสังเกตว่าจะมีไม้บรรทัดตรงนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นไม้บรรทัดแล้วก็ใช่ครับอันนี้เราเอาหนีบเอาครีมมาหนีบได้เราก็วัดไม้เนี่ยครับมีเซนติเมตรวัดให้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์ที่โอเคยแถมให้ลูกค้าเลยค่ะตัวนี้เขามีมาพร้อมเลยนะคะครับอันนี้เลยแล้วก็ในส่วนของขอบกระบะแน่นอนค่ะเขาเปลี่ยนมาใหม่นะคะตัวนี้เขามีขอบกระบะมาแล้วที่สำคัญตัวนี้ค่ะรองรับการใส่โลบาได้ด้วยนะคะตัวนี้อันนี้ก็ต้องบอกพวกประดับยนต์ที่สต็อกโลบาไว้เยอะๆนี่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่ารูเดิมต่อไม่ได้นะครับมันจะเป็นรูที่เขาออกแบบตำแหน่งมาให้ฝั่งละ3นะครับฉะนั้นโลบาก็ต้องออกแบบกันใหม่พี่กบก็ต้องเคลียร์ของ ตอนนี้ก็ระบายมาได้เลยครับใช่ค่ะแล้วก็ด้านหลังแน่นอนค่ะดีไซน์ใหม่เน
าะเขาบอกว่าจะเหมือนนาวาร่าใช่ไหมหลายๆคนบอกแต่จริงๆอ่ะแพลตฟอร์มตัวนี้เราถอดมาจาก F150 ซึ่งมีมานานอยู่แล้วใช่ค่ะไฟเบรกด้านบนนะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้แทนเนาะโลโก้ฟอร์ดก็ยังมีกล้องหลังมีกล้องหลังซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ไฟท้ายค่ะที่โดดเด่นที่เปลี่ยนใหม่นะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED เนาะช่วงล่างเป็นไงครับโชคเหมือนตัวข้างบนไหมครับน้องส้มโอโชคจะอยู่นอกแชสซีใช่ค่ะเหมือนเดิมสำหรับการวางโชคแบบนี้รถต้องมีตัวถังที่กว้างนะครับเพราะว่าปกติมันจะอยู่ด้านในมันก็การรับน้ำหนักมันจะไม่ดีเท่าตัวนี้เลยนะครับเห็นแชสซีด้านในใช่ไหมครับโชคมันจะมาอยู่ด้านนอกละโอเคนะครับส้มโอภายในเป็นไงครับพี่จ้าภายในเป็นไงพี่ภายในตัวนี้อลังการแบบชอบนะเพราะมันทันสมัยใช่ครับก็จะแตกต่างกับตัว Y-Tech ชัดเจนนะคะเพราะว่า Y-Tech เขาจะมีพวกหุ้มเบาะเนาะครับแข็งหน้าปัดแข็งหน้าปัดตัวนี้เป็น8นิ้วแล้วนะ8นิ้วครับนี่มีจอซิงค์ผมจะบอกว่าจอซิงค์เนี่ยตัวเริ่มต้น10นิ้วเนี่ยเราให้ตั้งแต่ตัวตอนเดียวเลยนะถือว่าค่อนข้างจะคุ้มใช่ครับแล้วก็เวลาเช็คระยะต่างๆเนี่ยบางทีน้ำมันเครื่องหมดแต่น้ำมันเบรกยังไม่หมดก็ต้องเช็คแล้วแต่ตัวนี้มันจะบอกหมดเลยคือจะดูที่คอนโทรลที่หน้าใช่ครับไม่ต้องให้ DCRC โทรตามเราแล้วว่าเข้าศูนย์ได้แล้วรถมันจะเตือนเราเองเลยนะครับตัวนี้จะเป็นไงคะสำคัญไหมคะมันเหมือนรถเก๋งหรูๆนะพี่เหมือนรถเก๋งหรูๆเลยก็เป็นเบาะหนังซึ่งเตือนได้สีเทาเนาะไอ้พวกมือจับต่างๆเนี่ยจะออกแบบมาให้เรียบแล้วนะครับเนี่ยครับจะดูหรูเลยเจอไหมที่เปิดเจอไหมเปิดอะไรคะพี่จ๋าเปิดประตูครับเปิดเจอไหมอ๋อเจอไหมมันอยู่ตรงไหนใช่แล้วมันก็เป็นอีกทริคนึงนะที่ฟอร์ดเขาเปลี่ยนเนาะลูกค้าอาจจะเฮ้ยที่เปิดอยู่ตรงไหนพี่จ๋าไม่ทักพี่ผมไม่เจอผมก็ลองไปรูปไม่เรื่องของเรื่องผมจะออกไงผมจะออกแต่ผมหาที่เปิดไม่เจอตรงนี้ค่ะลูกค้าบีบตรงนี้มาบีบตรงนี้เท่านั้นเองหรูหรามากเลยอ่ะเหมือนพวกเป็นคนเจอรถคนแรกใช่ใช่ใช่พวกนี่ไปอบรมมาผมยังไม่ได้สังเกตตรงนี้เลยนะ